สวัสดีค่ะทุกคนพี่มดช่องมดมัมวาวนะคะคลิปนี้พี่มดจะมาอัปเดตระยะเวลาในการขอกรีนคัทให้กับลูกเนื่องจากว่าก็มีพี่น้องคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะรู้ว่า จะขอกรีน์ดให้กับลูกในปี2024น,นั้นต้องใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะพี่มดก็ไปรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแล้วก็จากเว็บไซต์ของ USCIS เดี๋ยวจะมาสรุปข้อมูลให้ฟังโดยในคลิปนี้ก็ขอจะแบ่งออกเป็น2กรณีนะคะในกรณีที่คุณเป็น US citizen และต้องการขอกรีนคร์ดให้กับลูกและอีกกรณีหนึ่งก็คือในกรณีที่คุณเป็นกรีนค์ดโ holder หรือผู้ถือ ใบเขียวแล้วอยากจะขอกรีนคาร์ให้กับลูกนะคะอ่ะขอเริ่มจากคนที่เป็น U.S. citizen ก่อนถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการขอกรีนคาร์ให้กับลูกที่มีอายุต่ำกว่า21ปีอันนี้เขาเรียกว่าเป็น immediate relatives นะคะซึ่งมันจะไม่มีโคต้าจำกัดต่อปีแล้วก็คือมันไม่มีคิวคุณไม่ต้องไปรอคิวนั่นเองนะคะซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ เร็วสุดคือ1ปีนะคะประมาณ1 2ปีนะคะและต่อมาถ้าเกิดในกรณีของถ้าเกิดว่าลูกของคุณนะคะอายุเกิน21ปีไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานคือเป็นโสดเนี่ยนะคะระยะเวลาในการรอ Green c a r ดเนี่ยก็จะตกอยู่ที่7 8ปปีนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกของคุณ อายุเกิน21ปีไปแล้วแล้วก็แต่งงานด้วยนะคะมีครอบครัวแล้วเนี่ยระยะเวลาในการขอ Green Card ให้กับลูกเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ13 1 4ถึง14ปีนะคะทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลูกคุณเนี่ยอายุ20ปีและกันคือต่ำกว่า21ปีใช่ไหมแต่ด้านไปแต่งงานซะก่อนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยแคตตากรีมันก็จะเปลี่ยนไปละ จากเดิมเนี่ยที่เคยสมมติว่ารอ7-8ปีอ่ะอันเนี้ก็จะกลายมาเป็นรอ13-14ปีนะ สำหรับลูกของ U.S. citizen ที่มีอายุต่ำกว่า21ปีและอาศาัยอยู่ในอเมริกาคุณอาจจะมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B2 หรือมาด้วยวีซ่านักเรียน F1, J1 อะไรก็แล้วแต่ที่วีซ่าของคุณยังไม่หมดอายุนะคะคุณก็สามารถที่จะทำเรื่อง Adjustment of Status ขอ Green Card ในอเมริกาได้โดยะระยะเวลาเนี่ยโดยประมาณมันก็จะตกอยู่ที่9เดือนถึง12เดือนนะคะ แต่ในกรณีของคนที่เป็นลูกของ U.S. citizen แต่ว่าอายุเกิน21ปีไปแล้วหรือบางคนแต่งงานไปแล้วแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะปรับสถานะในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าคุณมีคุณจะต้องไปต่อคิวไงมันมีคิวมันมีโคตานะคะอย่างที่พี่มดอธิบายไปเมื่อกี้แล้วซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำเรื่องผ่านทางสถานทูตอเมริกาในประเทศไทยคือคุณต้องรออยู่ที่ประเทศไทยแหละ เว้นเสียแต่ว่าคุณยื่นเรื่องไปนานหลายปีแล้วแล้วไอ้แบบฟอร์ม I 1 3 0ของคุณมันแอปพ o ฟแล้วแล้วคุณก็ไปต่อคิวอยู่ในวีซ่าบูเลตินแล้ววีซ่าบูเลตินของคุณเนี่ยเคสนัมเบอร์ของคุณไพ i อริตีเดทเนี่ยมันขึ้นเคอร์เลนในวีซ่าบูเลตินเรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นที่จะทำเรื่องปรับสถานะในเอเมริกาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยากนิดนึงมันขึ้นอยู่กับไทมมิด้วยนะจ๊ะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ถือ Green c a r ดและต้องการที่จะขอกรีนคาร์ดให้กับลูกที่อายุต่ำกว่า21ปีนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4ถึงปีในกรณีที่ลูกเนี่ยอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศส่วนในกรณีของถ้าเกิดว่าตัวของลูกเนี่ยอยู่ในอเมริกาแล้วเนี่ยนะคะต้องมีวีซ่าที่ถูกต้องมีว a ลิทวีซ่านะคะคุณก็สามารถทําเรื่องปรับสถานะในอเมริกาให้กับลูกได้เช่นกันโดยที่ระยะเวลาในการโปรเซสเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ2ปีกว่าๆค่ะ ในกรณีของคุณพ่อคุณแม่ที่ถือกรีนการ์ดและต้องการจะขอกรีนการ์ดให้กับลูกที่อายุเกิน21ปีไปแล้วเน้นย้ำว่าต้องโสดและยังไม่แต่งงานนะคะ,ะคุณเป็นสปอนเซอร์ให้ลูกได้ระยะเวลาในการรอคอยเนี่ยมันมันจะตบอยู่ที่ประมาณ8-9ปีนะคะมันค่อนข้างนานนะคะซึ่งเพราะว่ามันมีโคต้ามันมีคิวต้องรอนะทีนี้ถ้าเกิดว่าลูกเนี่ย อายุเกิน21ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็รอไป8ปดปีเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าลูกเกิดไปแต่งงานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือจบเหตุเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนแบบหมดสิทธิ์เลยอะเว้นเสียแต่ว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะสอบซิติเซนได้จะกลายไปเป็นอ่า U.S. citizen แล้วอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อกับทาง U.S.C.I.S. เพื่อที่จะขอเปลี่ยนแคตตากรีอคุณพ่อคุณแม่ต้องแจ้งนะคะเพื่อที่อ่าเขาเรียกว่าจะได้เปลี่ยน ประเภทของวีซ่าให้กับลูกแล้วลูกเนี่ยก็จะยังจะได้แบบมีสิทธิ์ที่จะได้กรีนคาร์ดต่อไปอะคะ่ะในทางกลับกันสมมุติว่าคุณเป็นลูกแล้วคุณเป็น U.S. citizen ลูกที่เป็น U.S. citizen สามารถที่จะขอกรีนคาร์ตให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้โดยที่ตอนนี้ระยะเวลาในการโปรเซสเรื่องเนี่ยจะประมาณ1-2ปีนะคะซึ่ง มันจะไม่มีโคต้าจำกัดแล้วมันก็จะไม่ไม่มีการต้องไปรอคิวไงคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถือถือเป็น immediate relatives เหมือนกับคู่สมรสแล้วก็บุตรที่อายุต่ํากว่า21ปีเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามัน unlimited visa มันไม่มันไม่มีอะไรมาจำกัดนะคะก็ระยะเวลาในการรอคอยมันจะตกอยู่ที่ประมาณปี2ปีซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะคะ และในขณะเดียวกันนะคะถ้าถามว่าแล้วคนที่ลูกที่มี green card เนี่ยอยากจะขอ green card ให้กับพ่อแม่เนี่ยทำได้ไหมยังทำไม่ได้นะคะคุณต้องเป็น U.S. citizen ก่อนจ้า พี่มดหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนระยะเวลาในการขอกรีนคาร์ดให้กับลูกและพ่อแม่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการรู้ระยะเวลาในการขอกรินคาร์ดจากการแต่งงานพี่มดทําคลิปแชร์เอาไว้แล้วย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนและถ้าเกิดว่าใครที่โปรเซสเรื่องไปแล้วยืดเรื่องไปแล้วแล้วก็รอว่ากรีนคาร์ดของตัวเองจะถึงคิวเมื่อไหร่นียนะคะแล้วเช็คสถานะไม่เป็นพี่มดแนะนำให้ไป ดูคลิปนี้เลยเป็นคลิป how to ที่พี่มดสอนเช็คสถานะวีซ่าของตัวเองนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ได้ตามสบายใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีวันดีละขอให้ทุกคนโชคดีได้วีซ่าง่ายๆนะจ๊ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย